สวัสดีครับคงมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดบนโลกนะครับที่ถูกคุกคามจนสูญพันธุ์เช่นเดียวกับแมวตัวใหญ่เช่นสิงโตเสือและเสือชีต้ารวมถึงสายพันธุ์อื่นๆด้วยนะครับโดยในช่วงเวลา 10,000 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราได้เห็นการสูญพันธุ์ของเจ้าแมวใหญ่ไม่น้อยกว่า10ชนิดเลยนะครับและแม้แต่เสือสิงโตและเสือชีต้าที่ยังคงเหลืออยู่ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้สูญพันธุ์อีกด้วยนะครับเนื่องจากการล่าสัตว์และการสูญเสียที่อยู่อาศัยคลิปนี้เราจึงจะมาพูดถึง10เสือสิงโตและเสือชีต้าที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับจะมีชนิดไหนบ้างไปชมกันเลยครับ 1. เสือชีต้าอเมริกันถึงแม้ได้ชื่อว่าเสือชีต้าแต่จริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเสือพูม่าและเสือจากัวมากกว่านะครับโดยเสือชีต้าอเมริกันสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วโดยเมื่อประมาณ 10,000 กว่าปีที่ผ่านมาโดยสันนิษฐานว่าที่มันสูญพันธุ์เพราะการลุกล้ำที่อยู่อาศัยของพวกมันโดยฝีมือของมนุษย์นะครับ 2. สิงโตอเมริกันหรือสิงโตถ้ำอเมริกันอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือในช่วงไพลสโตนซีดและต้นโฮโลซีดเมื่อประมาณ 340,000 ถึง 10,000 ปีที่ผ่านมาโดยฟอสซิลของพวกมันถูกขุดค้นพบขึ้นมาจากอลาสก้าถึงเม็กซิโกเลยนะครับโดยพวกมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสิงโตในปัจจุบันถึง 25% เลยนะครับโดยตัวผู้ที่โตเต็มที่จะมีน้ำหนักมากเกือบครึ่งตันเลยนะครับทำให้มันเป็นสิงโตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดชนิดหนึ่ง 3. เสือโคร่งบาหลีมีถิ่นกำเนิดในเกาะบาหลีของอินโดนีเซียซึ่งพบเห็นครั้งสุดท้ายในปีพ.ศ. 2480เป็นเวลาหลายพันปีที่เสือโคร่งบาหลีอยู่ร่วมกับชนพื้นเมืองของอินโดนีเซียจนกระทั่งการเข้ามาถึงของพ่อค้าและทหารรับจ้างชาวยุโรปกลุ่มแรกที่มาล่าสัตว์ตัวนี้อย่างไร้ความปราณีบางครั้งก็ล่าเพื่อเกมกีฬาบางครั้งก็เพื่อปกป้องสัตว์เลี้ยงและที่อยู่อาศัยของพวกเขา 4. สิงโตบาบาลีหรือสิงโตแอตลาสหรือสิงโตนูเบียนเป็นสิงโตที่มีขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีจุดเด่นคือตัวผู้จะมีแผงคอสีดำมากกว่าสิงโตสายพันธุ์อื่นๆและมีน้ำหนักได้มากถึง300กิโลกรัมอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางท่านกล่าวว่าการคาดคะเนน้ำหนักอาจจะดูเกินจริงไปมากเดิมสิงโตชนิดนี้แพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเทือกเขาแอตลาสในแอฟริกาเหนือไปจนถึงตะวันออกกลางในทวีปเอเชีย 5. สิงโตแหลมกุสโคปเป็นสิงโตที่สูญพันธุ์ไปแล้วในคริสตศตวรรษที่20เช่นเดียวกับสิงโตบาบาลีสิงโตแหลมกุสโฮปมีการกระจายพันธุ์อยู่บริเวณแหลมกุสโฮปมีลักษณะเด่นคือมีแผงคอสีดำซึ่งบางส่วนอาจยาวถึงกลางหลังมีปลายสีน้ำตาลอ่อนบริเวณทั่วใบหน้าจัดเป็นสิงโตที่มีขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนัก 90-100 กิโลกรัม 6. เสือโคร่งแคสเปียนหรือเสือโคร่งเปอร์เซียสายพันธุ์หนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วมีการกระจายพันธุ์อยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางจนถึงตะวันออกกลางเสือโคร่งแคสเปียนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเสือโคร่งไซบีเรียมากนับเป็นเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่อีกหนึ่งสายพันธุ์ 7. สิงโตถ้ำสิงโตถ้ำยูเรเซียเป็นสิงโตสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งเป็นสิงโตสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 12,000 ปีก่อนโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิงโตถ้ำยูเรเซียมีขนาดที่ใหญ่กว่าสิงโตสมัยใหม่มากถึง 10% 8. สิงโตยุโรปแมวตัวใหญ่นี้อาศัยอยู่ในพื้นที่กว้างของยุโรปตะวันตกกลางและตะวันออกตั้งแต่คาบสมุทรไอบีเรียไปจนถึงตะวันออกสุดเช่นกรีกและคอเคซัสสิงโตยุโรปอาจสืบพันธุ์มาจากบรรพบุรุษร่วมเดียวกับสิงโตเอเชียซึ่งหลงเหลืออยู่ในอินเดียปัจจุบัน 9. เสือโคร่งชวาสายพันธุ์1ใน3ของเสือโคร่งที่พบได้บนหมู่เกาะของอินโดนีเซียโดยเฉพาะพบได้บนเกาะชวาเท่านั้นปัจจุบันเสือโคร่งชวาได้สูญพันธุ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับเสือโคร่งบาลีเสือโคร่งชวาถูกคุกคามอย่างหนักจากการล่าสัตว์ของมนุษย์และการตัดไม้ทำลายป่าทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมัน 10. เสือเขี้ยวดาบจัดเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่มีเขี้ยวที่ยาวที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง
เมื่อกัดเข้าไปที่คอของเหยื่อทำให้เหยื่อมีโอกาสตายได้สูงโดยสันนิษฐานว่าสัตว์ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปเมื่อราวๆ 10,000 กว่าปีที่แล้วโดยนักล่าเหล่านี้โดดเด่นและอันตรายที่สุดชนิดหนึ่งที่เคยมีมาบนโลกใบนี้เลยนะครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการสูญพันธุ์ของเจ้าสัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นฝีมือของมนุษย์นะครับเอาละครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ